เริ่มต้นข่าวแรกนะครับวันนี้คุณปรมาครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านก็เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ชมการประกวดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและยุทธวิธีตำรวจระดับตำรวจภูธรภาค2ครับที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีในการประกวดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและก็ยุทธวิธีตำรวจระดับตำรวจภูธรภาค2นะครับโดยการประกวดในวันนี้ครับมีข้าราชการตำรวจจาก3สถานีเดินทางเข้าร่วมการประกวดประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีในระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีสถานีตำรวจภูธรตกพรมและสถานีตำรวจภูธรเกาะเปิดระดับรองผู้กำกับการและสารวัตรใหญ่นะครับเป็นหัวหน้าสถานีซึ่งแบ่งการประกวดและการฝึกออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทมือเปล่าการทบทวนระเบียบแถวท่าเคารพท่าเปลี่ยนเท้าในท่าวันทยาวุธเรียบอาวุธเวลาเดินท่าซ้ายหันและขวาหันในเวลาวิ่งเมื่อเฉียงอาวุธถ้าสวนสนามเมื่อมีผู้รับการเคารพเป็นต้นซึ่งการฝึกประเภทมือเปล่าข้าราชการตำรวจได้ฝึกฝนตนเองเพื่อให้ร่างกายและจิตใจพร้อมทำหน้าที่ตนเองอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการตำรวจอีกด้วยนะครับค่ะส่วนในเรื่องของการฝึกด้านยุทธวิธีกันบ้างค่ะการฝึกยุทธวิธีนั้นจะเป็นการฝึกในรูปแบบของการสมมติสถานการณ์โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานนั้นสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นได้โดยเหตุการณ์ที่สมมุติกันในวันนี้ค่ะก็คือสมมุติให้มีชายคลุ้มคลั่งเข้ามาที่สถานีตำรวจโดยมีการโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องพร้อมกับทำลายข้าวของและทำร้ายตัวเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจมาสนับสนุนที่เกิดเหตุเพื่อระงับเหตุดังกล่าวแต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกับประชาชนและมีความรัดกุมในการปฏิบัติหน้าที่มีการให้ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องซึ่งในการฝึกหรือการประกวดนะคะกรรมการก็จะเก็บคะแนนในทุกจุดของการประกวดค่ะเพื่อที่จะดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อาวุธอุปกรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่นะคะซึ่งการประกวดในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นที่น่าพอใจทางนี้ก็ต้องรอดูละค่ะว่าคะแนนนะคะว่าสถานีไหนจะสามารถเอาชนะสถานีตำรวจอื่นๆในระดับตำรวจภูธรภาค2ได้หรือไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสถานีตำรวจภูธรที่มาทำการประกวดในวันนี้นั้นล้วนแล้วแต่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัดมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นสถานการณ์สมมุตินะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเจอในวันนี้ค่ะ